สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับของใหม่ออกก็ต้องรีวิวถึงจะช้าไปหน่อยก็เถอะเพราะว่าผมติดงานช่วงสิ้นเดือนนะครับสำหรับทีดีครั้งนี้ผมแยกแคลนละกันก็จะเป็นของเกียร์คนเคลื่อนก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทีดี10นั่นเองก็จะเป็นชุดการ์ดพร้อมเล่นนะครับตัวหลักก็จะเป็นตัว Chrono Jet Dragon อย่างที่เห็นตรงนี้ซึ่งจริงๆผมก็แกะไปแล้วแหละเพราะว่าต้องแกะดูของด้วยอะไรด้วยแกะดูของแกะดูเทคนะครับแล้วก็เอาไปลองเล่นนิดนึงซึ่งด้วยความที่เป็น Trial Deck นะครับจริงๆตรงนี้จะมีสนามให้เป็นสนามพร้อมกับคู่มือแบบนี้เขาจะสอนมาให้ตรงนี้แต่พอดีแบบผมแกะแล้วเอาไปวางทิ้งๆกว้างๆก็เลยไปอยู่ผิดที่ผิดทางนิดนึงนะฮะสำหรับฟอยล์หน้ากล่องก็จะเป็นตัว Chrono Jet Dragon นะครับแถมให้ใบหนึ่งแล้วด้านท้ายมันจะมีสุ่มฟอยล์หลังกล่องให้พอดีผมเอาออกไปก็เลยไม่ได้โชว์ให้เห็นนะครับทีนี้ก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าในชุดนี้มีอะไรบ้างก็จะมีเกรด4ให้นะครับเป็นเมทัลลิก้าฟีนิกซ์ตัวนี้ความพิเศษของมันคือเมทัลลิก้าฟีนิกซ์ไร้ปกติไม่ได้ต้องซูพีเรียร์ไรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตีจะมีทริปเปิ้ลไดพลัง 15,000 นะครับไม่มีเทคแล้วก็จะมีโครโนเจตให้4ใบนะครับซึ่งจะเป็นตัวเล่นหลักในเด็กนี้นะครับตลอดทั้งเด็กชุดนี้แล้วก็สตีมการ์เนอร์ยาวการันดาอันนี้ให้มา3นะครับจริงๆผมก็จะแบ่งให้เห็นเนาะว่าให้ว่ามันให้มาอย่างละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเทคทีหลังกันอันนี้ให้ดูคอนเทนต์ในกล่องก่อนนะครับเกรด2ใบนี้ว่าอะไรวะเซอร์โทรโบสโคปดราก้อนนะครับนี่ให้มา4ใบเกรด2วานิลาให้มา3ใบนะครับไม่มีเทค3ใบแล้ววะคือ3ใบจริงๆด้วยแล้วก็สตีมเฟนเซอร์อีเดน่า3ใบเช่นกันแล้วก็เกรด1นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะพอดีแบบจัดที่ให้มันดีๆหน่อยเกียร์รีพีเตอร์นะครับใบนี้เกรด1ให้มา4ใบตัวนี้ให้มา4ใบเช่นกัน Bearing Rover Perfect Guard ให้มา3ใบเกือบพูดไป Perfect Grade ละตัวเริ่มนะครับเป็นโคโนดรันใบนึงแล้วก็ Trigger นะครับ Trigger จะให้เป็น Critical มา4จะเป็นลายนี้ Steam Bomber Digu ใบนี้ให้มา4คริใบนี้ Thinking Worker ให้มา3นะครับอาจจะงงทำไมแบบให้มาไม่ครบเพราะว่าดรอทิกเกอร์ใบหนึ่งเป็นดรอพีจีนะครับให้มาใบหนึ่งอย่างนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นดรอปกติให้มา4ก็จะให้มางงๆนิดนึงแทนที่มึงจะแบบให้ดรอให้เป็นดรอปกติมา3ให้เป็นดรอพีจีมาใบหนึ่งอย่างนี้ดรอปกติ4แล้วก็ฮิลลายใหม่นะครับเป็นฮิลอูลูลู4ใบอย่างนี้แล้วก็จะให้โพชั่นมาใบหนึ่งนะครับพาวเวอร์ไรท์เอลิกเซอร์อันนี้เป็นออเดอร์นะครับว่าง่ายๆก็คือเป็นการเวทมนต์นั่นแหละซึ่งเป็นการที่ใส่เอาไว้ในกองในเมนเด็กนะครับไม่เหมือนกับไอ้ควิกชิลนี่อันนี้ก็ให้มาใบหนึ่งแล้วก็ควิกชิลอันนี้เป็นแบบแก้เทคนะครับสีแดงอันนี้แก้เทคแล้วยูนิตที่กำลังถูกตีของคุณ1ใบจะพลังบวก 20,000 จนจบแบทเทิลนั่นเองก็คือที่เรียกกันติดปากว่าควิกชิล 20,000 นะครับแล้วก็จะให้กิฟต์มาเป็นฟอร์ส1 3ใบแล้วก็ฟอร์ส2 3ใบแล้วก็จะมีใบสุ่มหลังกล่องใบหนึ่งกับใบโฆษณาใบหนึ่งพอดีสุ่มหลังกล่องผมเอาออกไปละก็เลยไม่ได้โชว์ให้เห็นนะครับอันนี้ก็คือของคอนเทนต์ในบล็อกนะฮะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับใบนี้ Power Elixir เนี่ยเป็นการ์ดออเดอร์ก็คือการ์ดเวทมนต์นั่นแหละใส่เอาไว้ในกล่องในเมนเด็ก50ใบนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้โยนไปอย่างนี้แล้วประกาศว่าจะใช้การ์ดใบนี้แล้วโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วก็จ่ายคอร์สนะครับซึ่งคอร์สของมันก็คือคัตเตอร์บาร์2ชี้ยูนิตของคุณ1ใบพลังบวก 20,000 การ์ดใบนี้นับว่าเป็นทุกแคลนฉะนั้นออเดอร์ใบนี้สามารถใส่ในแคลนไหนก็ได้ใส่ในเด็กไหนก็ได้นะครับคุณจะเอาไปใส่ในเด็กทาจิเกษตรก็ได้ใส่ในเด็กแองเจิลเฟเธอร์ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับใบนี้ถ้าคิดว่าโจ๋ขึ้นนะยังให้มาใบหนึ่งนะครับโอเคสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในบล็อกนี้นะครับคือบล็อกนี้คุณซื้อมากล่องเดียวคุณเล่นได้เลยอย่างที่เห็นเพราะว่ามันให้ของมาเกือบมันให้ของมาครบแหละมันจะมีแค่บางใบที่แบบให้มา3นะครับยกเว้นไอ้ดอ PG นี่ที่มันให้มาใบเดียวถ้าเกิดคุณจะเอาให้ครบคุณก็ต้องซื้อ4หรือไม่งั้นคุณก็ไปลุ้นสุ่มหลังกล่องเอาเพราะสุ่มหลังกล่องมีดอ PG อยู่จะเป็นฟอยล์นะครับแต่อันนั้นก็วัดดวงไปถ้าเกิดไม่ซีเรียสมากคุณก็ใช้ไอ้
PG ปกตินี่ก็ได้ไม่งั้นคุณก็ซื้อ2กล่องแล้วก็เอา PG ปกติ2ใบต่อ PG 2ใบอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เอาจริงๆคือถ้าเกิดคุณจะแค่ซื้อมาลองเล่นเนี่ยคุณซื้อกล่องนี้มาคุณก็เล่นได้แหละเป็นเด็คที่แบบสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วนะเอาจริงๆเพราะว่ามันมีตัวเล่นมาตรฐานให้ครบเลยเพราะว่าจริงๆที่สำคัญอ่ะจะเป็นตัว Chrono Jet 4ใบ Metallica Phoenix 4ใบแล้วก็ไอ้นี่ Rover เนี่ย4ใบเพราะว่าพวกตัวนี้คือตัวทำเกมเป็นเมนหลักของเด็คเลยที่เหลือคือเป็นตัวซัพพอร์ตหมดนะครับสำหรับสไตล์การเล่นของ Gear Chronicle ในชุดนี้นะครับก็คือแวนทำไงก็ได้ให้แวนเก่งพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าเด็คนี้เป็นแคลนฟอร์สซึ่งฟอร์สส่วนใหญ่ในเด็คนี้เท่าที่ผมลองเล่นนะผมรู้สึกว่าผมเอาฟอร์สยัดแวนน่ะขุมสุดเพราะว่าแวนอย่างตัวโคโนเจตเนี่ยมีเทคบอกว่าเมื่อตีคัตเตอร์บาร์1จุดแพทเทิร์นอยู่อย่างนี้พลังบวก 5,000 แล้วคู่แข่งไม่สามารถใช้การที่มีเทคพิทักษ์จากมือลงมาป้องกันได้นะครับแต่จริงๆคือเทคล่างอันนี้มันทำงานได้ทั้งช่องแวนช่องเรียนั่นแหละแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้บนช่องแวนเก่งกว่านะครับแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยบางคนก็อาจจะเอาไปไว้ข้างๆบนช่องเรียการรอรับทิกเกอร์แล้วก็ตีคัตเตอร์บาร์1เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาใช้เซนตินิลก็ว่าไปนะครับอีกเทคนึงบอกว่าทิ้งการ์ดในมือ1ใบหรือมากกว่าให้ได้ผลรวมของเกรดเดดแอร์เลยกูเดี๋ยวทิ้งมือ1ใบหรือมากกว่าให้ผลรวมเกรดรวมกันเป็น3หรือมากกว่าเสิร์ชหาการ์ดเกรด4จากกองการ์ด1ใบไร้ลงมาในสภาพสแตนแล้วสับกองเมื่อจบเทิร์นรีไทยูนิตนั้นแล้วไร้เกรด3จากโซของคุณในสภาพสแตนก็จะคล้ายๆกับตัวที่ออกมาก่อนๆหน้านี้อย่างลอสเลเจนด์หรือว่าโคโนแฟงไทเกอร์เทคเดียวกันนั่นแหละก็คือสไตล์เทียมนั่นเองเสิร์ชฮาร์ดเกรด4จากกองซึ่งในชุด Trial Deck เนี่ยมันจะมี Metallica Phoenix มาให้ใบนี้นะครับซึ่งไม่มีเทคเฮียอะไรเลยนอกจากห้ามไร้ปกติก็คือคุณไม่สามารถไร้มันทับไม่สามารถไร้ปกติทับได้คุณจะเอามันลงมาไร้ได้ต้อง Superior ไร้ซึ่งก็มีแค่เทคจาก Chrono Jet Lost Legend แล้วก็ Chrono Fang เท่านั้นเองคือมีหน้าที่เป็นตัวสไตล์แต่มาจากในกองนั่นแหละพลังแค่ 15,000 แต่ตีแล้วมี3ไร้ไม่มีเทคอะไรอื่นๆอีกนะครับด้วยความที่โคโนเจตมันหลังจากจบเทิร์นปุ๊บมันจะบอกให้รีทายตัวเกรด4ที่ยืนทับอยู่แล้วไรเกรด3 1ใบจากในโซถ้าเกิดในโซคุณไม่มีเกรด3คุณแพ้เลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีคุณจะได้มาไรทับแล้วจบเทิร์นนะคุณจะได้ฟอร์สเพิ่มอีกใบนึงเพราะว่าคุณใช้การไรเพราะฉะนั้นคุณจะได้ฟอร์สมาร์เกอร์มาเพิ่มด้วยนะครับมันก็จะเป็นเด็คที่ปั๊มฟอร์สได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเล่นตามสเต็ปได้คุณไรคุณสไตล์คุณจะได้ฟอร์ส2ใบในเทิร์นนั้นนะครับพอฟอร์สเริ่มเยอะๆละเมทัลลิก้าฟีนิกซ์ในกองหมดคุณก็เอาโคโนเจตตีเคาน์เตอร์บัส1ห้ามเขาใช้ PG เอามันจะตีเท่าไหร่ล่ะ 18,000 ถ้าเกิดคุณมีฟอร์สสัก3ลูกก็จะเป็น283848ตี 48,000 ห้ามเซนติเนลมี2ไดด้วยก็คือเป็นอะไรที่หยุดค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เพื่อให้ทิ้งสไตล์ได้ง่ายขึ้นมันก็จะมีไอ้โรเวอร์ตัวนี้มาให้โรเวอร์บอกว่าเมื่อจะทิ้งมือเมื่อจะทิ้งการ์ดใบนี้สามารถทิ้งในฐานะเกรด3ได้ก็คือทิ้งเป็นค่าคอสในการสไตล์ของโคโนเจตได้นั่นเองทิ้งไปค่าคอร์สให้เทคของโคโนเจตได้นะครับอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อตีฮิตเวลายืนแวนทิ้งมือ1ใบโจการ์ด1ใบก็คือมีหน้าที่เอาไว้หาตัวโคโนเจตขึ้นมือนั่นแหละเพราะว่าเด็คนี้มันทำงานด้วยตัวเทคโคโนเจตกับเมทัลลิก้าฟีนิกซ์เลยมันก็เลยจะมีตัวประเภทแบบตีทิ้งจั่วอะไรอย่างงี้เพื่อให้มันหาของเพื่อดันเด็คให้เร็วขึ้นเพื่อรีบหาโคโนเจตขึ้นมือเวลาที่มือแรกไม่ขึ้นหรือว่าเปลี่ยนมือแล้วไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้สโคปดราก้อนนะครับแวนเรียเมื่อจบแบทเทิลที่ตีถอดโซ่1ทิ้งมือ1ใบรีไทได้กับคู่แข่ง1ใบแล้วถ้าแวนของคุณเป็นเกรด4คุณได้โจทย์1นะครับไอเนี่ยเขาใช้ค่อนข้างยากหน่อยมันเอาไว้ใช้เล่นคู่กับเมทัลลิก้าฟีนิกซ์มากกว่านะครับไม่ได้ตัวหาของเท่าไหร่ส่วนเกรด3ใบนี้นะครับเมื่อตีเคาน์เตอร์บัส1โจทย์1พลังบวก 5,000 ยืนแวนยืนเรียก็ได้เทคนี้เหมือนกันนะครับก็เอาไว้หาของให้คอนโดเจตนั่นเองแล้วก็Steam Fencer Edena เมื่อโจมตีขณะที่ถูกบูสต์อยู่นี้จะพลังบวก 5,000 ก็จะเป็นตัวตีหนักเท่านั้นเองนะครับก็จะใช้ควบคู่กับตัวนี้ Gear Repeater นะครับเมื่อลงสนามจากมือถอดโซ่1พลังบวก 5,000 มันยืนต่อแถวอย่างนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะ8 10 18 5,000 หน้าหลังเป็น28นั่นเองก็จะตั้งแถวตีแรงๆได้นะครับแต่เอาจริงๆคือแทบไม่ได้ใช้เลยโจมไม่ขึ้นหลักๆก็จะเดินเกมด้วยตัวโคโนเจตกับเมทัลลิก้าฟีนิกซ์นั่นแหละพอเมทัลลิก้าฟีนิกซ์หมดแล้วคุณก็เอาโคโนเจตตีนะครับซึ่งจุดที่เด็คเนี้ยจะเก่งกว่าเกียร์โคโนเคิล2ตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวโคโนเจตเทคมันใช้บนช่องแวนช่องเรียได้ไอ้เทคตีห้าม PG เนี่ยซึ่ง
ตัวอย่างเกียร์เสือหรือ Lost Legend น่ะมันมีปัญหาเรื่องถ้าเกิดไม่สามารถสไตล์ได้ในเทิร์นนี้ไม่สามารถสไตล์เทียมได้ในเทิร์นนี้แวนไม่มีเทคก็จะมีแค่แรงตีจากฟอร์สเฉยๆซึ่งดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าโคโนเจตเนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วเอาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีของมาเพิ่มในอนาคตนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมคงรอแบบรอ BT ออกเดี๋ยวค่อยเอามาจัดทีเดียวเลยดีกว่าสำหรับใครที่อยากเอาไปรวมกับของเก่านะครับก็จริงๆเกียร์คนนี้เคยมีของเก่าให้ลองเล่นเยอะด้วยความที่มันเป็นเด็กสไตล์เทียมเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันก็จะเอาไปเล่นคู่กับอย่างมิตเตอรี่แฟร์หรือว่าโคโนไทเกอร์เรเบเลียนก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันต้องไปลองจัดอีกทีนึงซึ่งผมยังไม่ได้ลองก็แค่ดูเทคเอาไว้เฉยๆมันต้องมาทำตามเงื่อนไขของสกิลพวกนั้นอีกทีนึงมันก็จะต้องไปลองเทสอีกพอสมควรนะครับมันจะไม่เหมือนไอ้เมทัลลิก้าฟีนิกซ์เนี่ยแม่งลงมาตี3ได้เลยคุณเอาฟอร์สยัดเท้าแวนเข้าไปแค่นี้ง่ายมากนะครับมันก็จะเป็นด้วยความที่มันเป็นแท้เด็กนั่นแหละเขาก็ดีไซน์ออกมาให้มันใช้งานได้ง่ายๆแค่นั้นเองส่วนอีลิกเซอร์อันนี้จะใช้ไม่ใช้แล้วแต่ไม่ได้สำคัญนะครับโอเคที่มันให้นอร์มอลมากี่ใบวะเนี่ยนับก่อนนะพอดีไม่ได้นับผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือมันให้ออเดอร์มาด้วยใบนึงอ่ะ1 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334แสดงว่าไอใบอีลิกเซอร์เนี่ยคุณต้องมาเลือกเอาเองว่าคุณจะใส่แทนใบไหนเพราะว่า33อ้อม3นะนับใหม่นิดนึง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33ต้องเป็น30อันนี้ก็จะเป็นใบที่34พอรวมกับทิกเกอร์16ใบมันก็จะเป็นเมนเด็ก50ใบพอดีนะครับ34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถซื้อไทเอาเด็กอันนี้แกะออกมาแล้วเล่นได้เลยนะครับอาจจะไม่เก่งแต่อย่างน้อยมันทำให้มันเป็นเด็กที่พอเล่นได้และคุณจะได้สำหรับมือใหม่คุณก็จะได้ลองดูว่าคุณชอบกดการเล่นของแวนการ์ดหรือเปล่านะครับมันก็จะช่วยสอนพวกเรื่องพื้นฐานอะไรต่อมีอะไรให้นะครับในเด็กนี้สำหรับใครที่เมนเกียร์โคโนเคิลอยู่แล้วนะครับซื้อเพราะว่าซื้อเอาโคโนเจ็ตแน่นอนสำคัญที่สุดสำหรับในเด็กนี้นะครับส่วนเมทัลลิก้าฟีนิกซ์นี่แล้วแต่คนละกันผมไม่ชัวร์ว่าสำคัญแค่ไหนแต่ผมรู้แค่ว่าโคโนเจตแม่งสำคัญจริงในเด็กนี้ในกล่องนี้นะครับที่เหลือก็ชั่งน้ำหนักเอาละกันสำหรับมือใหม่นะครับซื้อมาเล่นได้เลยแล้วก็ซื้อ2กล่องคุณก็จะได้ทิกเกอร์ครบแต่เอาจริงๆคือทิกเกอร์ตอนนี้มันก็ครบแล้วนะคุณอาจจะซื้อแค่กล่องเดียวก็ได้เอาจริงๆแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนละกันนะครับไปตัดสินใจเอาสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังมีอีก2แคลนที่จะต้องรีวิวกันนะครับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ